สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีตัวอย่างข้อสอบเก่าๆของข้อสอบ PAT 7.2 ภาษาเยอรมันมาเฉลยนะคะใครที่กำลังเตรียมสอบอยู่ก็ลองมาดูแนวทางการเลือกคำตอบได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อสอบ PAT 7.2 ภาษาเยอรมันเนี่ยนะคะก็มีหลายส่วนทั้งส่วนที่เป็นบทอ่านคำศัพท์บทสนทนาต่างๆนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้ก็เลือกข้อสอบพาร์ทที่เป็นไวยากรณ์หรือว่า grammatic มาให้ดูกันนะคะการทำข้อสอบพาร์ทไวยากรณ์เนี่ยสิ่งสำคัญอันดับแรกเลยนะคะก็คือให้ดูตรงส่วนที่เป็นตัวเลือกหรือว่า choice ก่อนดูเพื่ออะไรนะคะก็ดูเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเนี่ยข้อสอบข้อนั้นเนี่ยต้องการจะทดสอบความรู้ grammatic ของเราเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างข้อนี้นะคะถ้าเราดูเห็นพวก sollst willst darfst möchtest kannst mußtก็เห็นเลยว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ modal verb นะคะ modal verb modal verb ก็คือกริยาช่วยชนิดหนึ่งนะคะซึ่งในภาษาเยอรมันเนี่ยสำหรับความรู้ขั้นเบื้องต้นเนี่ยค่ะมีทั้งหมด6ตัวตัวแรกนะคะถ้าดูตามช้อยนะคะตัวแรกคือตัวนี้ค่ะรูปเดิมๆก็คือ solen ตัวที่2ตัวนี้นะคะwillst อันนี้มาจากรูปดั้งเดิมก็คือ wollen ก็มี darfst นี่ก็มาจาก dürfen แล้วก็มีตัวนี้ค่ะ möchten was noch ข้อ3ช้อยข้อ3ก็จะมีตัวนี้ modal verb ตัวนี้ können แล้วก็ตัวสุดท้ายอยู่ใน choice ที่4นะคะก็มาจากรูปเดิมก็คือ müssen นะคะเพราะนั้นข้อนี้เขาต้องการให้เราเลือกใช้ modal verb ให้ถูกต้องในสถานการณ์นะคะดู choice เสร็จทีนี้ก็กลับมาดูที่โจทย์ได้ก็อ่านให้ครบถ้วนแหละแต่ทีนี้ต้องพยายามสังเกตหาจุดสำคัญให้ดีๆมันเป็นจะเป็นจุดที่เป็นคีย์เวิร์ดที่จะช่วยบอกเราได้ว่าข้อนี้มันควรจะตอบอะไรที่สุดนะคะลองมาดูโจทย์กันก่อนบอกว่านะคะ hat mich jemand angerufen B ก็บอกไป ja deine Freundin hat gesagt du sie zurückrufen wenn du morgen bei ihr vorbeikommen มันจะมี2จุดที่เราต้องเติมเลือก modal verb เข้าไปนี่ถ้าเราลองสังเกตดีๆตอนนี้เนี่ยนะคะเราจะยังไม่แปลประโยคทั้งหมดลองดูก่อนนะคะบางคนอาจจะไม่รู้คำศัพท์ทั้งหมดในแต่ละข้อเนี่ยส่วนสำคัญลองดูนะคะส่วนสำคัญคือส่วนนี้นี่ค่ะตรงนี้เขาบอกว่ามันมีประโยคเกริ่นนำมาข้างหน้าก่อนบอกว่า deine Freundin hat gesagt อันนี้เป็นตัวสำคัญมากนะคะพอเห็นขึ้นต้นมาอย่างนี้ละนะคะ deine Freundin hat gesagt ก็คือเพื่อนผู้หญิงเนี่ยนะหรือแฟนก็ได้แต่ว่าเราต้องดูสถานการณ์ดีๆว่าหมายถึงอะไรกันแน่นะคะนี่ก็เป็นเพื่อนก่อนละกัน Deine Freundin hat gesagt เนี่ยนะเพื่อนเธอเนี่ยนะบอกว่า hat gesagt บอกว่าอะไรนี่เขาบอกให้ทำสิ่งต่อไปนี้ที่อยู่ด้านหลังนี่สิ่งนี้สิ่งที่คนอื่นบอกมาเนี่ยมันเป็นการเอาคำพูดมาถ่ายทอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเดลที่จะเลือกใช้เวลาที่เราเลือกเอาความคิดหรือไอเดียของคนอื่นมาพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือตัวนี้นี่ solen ปกติเนี่ยถ้าเวลาเราเรียนภาษาเยอรมันเขาแปลตรงๆคำว่า solen ก็คือใช้เป็นการแนะนำใช่ไหมควรจะนะคะแต่อีกกรณีนึงที่ใช้ได้นะคะก็คือการที่เราเอาคำพูดคนอื่นมาพูดซ้ำมาถ่ายทอดซ้ำนะคะเพราะนั้นข้อนี้เนี่ยมีตัวนี้เป็นตัวกำหนดละ hat gesagtก็ต้องเลือกใช้เป็นโมเดลแบบคือ solen นั้นข้อนี้ลองดูช้อยค่ะข้อนี้ดูแค่นี้ก็เลือกคำตอบได้เลยคำตอบคือข้อ1นะคะโดยที่ยังไม่ได้ดูส่วนที่เหลือนะคือถ้าเรามั่นใจตรงจุดนี้แล้วเนี่ยก็เลือกคำตอบได้เลยแล้วก็ไปทำข้ออื่นต่อได้เลยนะฮะแต่ทีนี้เดี๋ยวลองมาดูให้ละเอียดกันนิดนึงนะคะข้อนี้บอกว่าถามว่า hat mich jemand angerufenก็คือมีใครเนี่ยโทรมาหาฉันหรือเปล่านะเยมันก็คือใครสักคน someone นั่นเองนะมีใครโทรมาหาฉันหรือเปล่านะ
hat angerufen ก็มาจากแวร์บเดิมก็คือ anrufen นะที่แปลว่าโทรถึงโทรหาเพื่อนก็ตอบไปว่า ja มีสินะคะซึ่งคนที่โทรมาเนี่ยนะก็คือคนนี้แหละ Deine Freundin เพื่อนของเธอที่เป็นผู้หญิงนะคะแล้วเพื่อนของเธอโทรมาเนี่ยนะเพื่อนเธอก็บอกว่านะ Deine Freundin hat gesagt hat gesagt ก็มาจากแวร์บเดิมก็คือคำว่า sagen บอกว่าบอกว่าอะไรบอกว่าให้เธอเนี่ยนะดู sollst sie zurückrufen ให้เธอโทรกลับนะสังเกตว่าไอ้การบอกว่าโทรกลับเนี่ยมันไม่ใช่คำพูดของคนที่รับโทรศัพท์ใช่ไหมฮะเป็นคำพูดของแฟนหรือคนเพื่อนผู้หญิงที่โทรมาเนี่ยบอกว่าให้ช่วยโทรกลับด้วยนะฮะให้โทรกลับไปหาเธอด้วยนะฮะ Deine Freundin hat gesagt du sollst sie zurückrufen สี่ตัวนี้ก็คือคนนี้ค่ะโทรกลับไปหาเพื่อนผู้หญิงคนนี้นะฮะให้โทรกลับไปหาด้วย wennถ้าเผื่อว่านะฮะ wenn du morgen bei ihr vorbeikommen willst นะฮะตอนนี้เราได้คำตอบแล้วคือ willst นะฮะถ้าเผื่อว่าพรุ่งนี้เนี่ยเธอจะแวะไปหาเธอที่บ้านนะฮะก็คือ bei ihr ear ตัวนี้ก็คือคนนี้เหมือนกันนะ Freundin เหมือนเดิมแต่อยู่ในคนละรูปแบบนะฮะโอเคนี่แค่นี้ก็ได้คำตอบแล้วนะฮะ vorbeikommen เอาแวะตัวนี้ไปด้วยละกันby comment ตัวนี้หมายถึงแวะไปหาแวะไปเยี่ยมผ่านไปหาแวะไปหาอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ for by comment